สวัสดีครับพบกับพี่บิ๊กอีกแล้วนะครับผมวันนี้พี่จะพาเพื่อนๆมาทำกะเพรา3ชั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube พี่บิ๊กพากินด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่ได้3ชั้นสไลด์มานะครับผมก็เขาก็จะมีมันแล้วก็เนื้อนะครับสลับกันนะครับผมก็จะให้พลังงานสูงอยู่นะครับเพราะเขามีไขมันเยอะอยู่นะครับไม่เหมาะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักนะครับวัตถุดิบของเรานะครับก็จะมี3ชั้นแล้วก็มีพริกกระเทียมแล้วก็มีใบกะเพรานะครับสำหรับใบกะเพราพี่ก็เด็ดมาจากหลังบ้านนะครับผมไม่ได้ซื้อนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาโขกพริกกับกระเทียมเลยนะครับพริกตามใจชอบเลยนะครับว่าเราชอบความเผ็ดระดับไหนนะครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับก็มาตั้งกระทะเลยครับใส่น้ำมันกากหมูเจียวลงไปนะครับกระจายเข้าให้ทั่วครับจากนั้นนะครับพอน้ำมันเริ่มเดือดนะครับก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราโขกไว้นะครับใส่ลงไปเลยผัดเข้าไปให้เขามีความหอมนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้มีกลิ่นฉุนนะครับก็ใส่ทีหลังนะครับอาจจะใส่เอาหมูนะครับหรือว่าเอาเนื้อสัตว์มาผัดก่อนนะครับแล้วค่อยใส่พวกพริกกับกระเทียมลงไปนะครับก็จะลดกลิ่นฉุนได้เลยนะครับจากนั้นก็ใส่3ชั้นสไลด์ลงไปเลยครับผัดเขาไปเรื่อยๆนะครับผมให้เขาสุกนะครับพยายามที่เขาติดกันออกมาหน่อยนะครับผมในระหว่างผัดนะครับเขาน้ำมันก็จะออกมาเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆจะตักออกก็ได้นะครับจากนั้นนะครับก็มาถึงขั้นตอนการปรุงรสนะครับอันดับแรกนะครับพี่จะใส่ผงนัวลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสตามด้วยน้ำตาลครับตามด้วยพริกไทยเล็กน้อยนะครับสังเกตว่าวันนี้พี่จะไม่ใส่ซอสหอยนะครับแต่พี่จะใส่เป็นซีอิ๊วดำแทนเพิ่มสีสันนะครับแล้วก็ไม่ใส่ซอสปรุงรสต่างๆนะครับผมใส่แค่นี้พอนะครับวันนี้หลังจากนั้นก็ผัดต่อเลยครับเมื่อเห็นว่าเขาสุกได้ที่แล้วนะครับเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็ผัดเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับกะเพรา3ชั้นของเรานะครับพี่ก็จะมาเทใส่จานเลยนะครับสังเกตไขมันเขานะครับมันเขาจะออกมาเยอะอยู่นะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทานได้เลยสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube พี่บิ๊กพากินด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม